อเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาในเกม Minecraft Pixelmon ซีซั่น 7กันอย่างเช่นเคยนะผมสำหรับพาเดนพาร์ตี้55แล้วนะผมก็เรามาเดินทางต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอประกาศผลในส่วนของผู้ชนะนะครับผมที่ผมเปิดโหวตในพาร์ทที่แล้วก็คือเราจะเปลี่ยนร่างลิสตอนตัวนี้ครับผมเป็นร่างเมกาเอ็กหรือว่าเมกาวายนะผมสรุปคือโอ้ยไอ้นี่มาทำไมเนี่ยเดี๋ยวจัดการทิ้งครับโอเคสปูอิงนะครับผมผลสรุปนะครับผมเมกาลิสตอนเอ็กนะครับผมชนะไปด้วยสกอร์ 2,400 โหวตนะครับผมต่อ 1,000 โหวตที่ลิสตอนวายได้รับไปนะผมก็หารค่อนข้างเยอะเลยแสดงว่าคิดว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบในส่วนของลิสตอนเอ็กมากกว่านะครับผมเพราะว่าด้วยความมันเป็นธาตุมังกรนะครับผมลิสตอนได้กลายเป็นมังกรก็เพราะว่าหินเมกานั่นแหละครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องลาปิสมากครับผมที่ไปหาพิกัดในส่วนของนี่มาให้เรานะครับผมก็คือเมกาโซนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำเป็นชักเกอร์บ็อกซ์เพิ่มมาอีก2กล่องนะผมเอาไว้ใส่ของต่างๆเพิ่มนะครับตอนนี้เราแบ่งกล่องเรียบร้อยแล้วตั้งชื่อด้วยนะครับผมกล่องสีขาวก็จะเป็นโปเกมอนไอเทมก็คือเป็นของต่างๆของโปเกมอนนะครับผมของสวมใส่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เมกาสโตนนะครับผมเป็นกล่องสีน้ำเงินแล้วก็ TM แล้วก็ซีมูเป็นกล่องสีเหลืองนะครับผมแล้วก็สีเขียวจะเป็นเจมพวกเจมต่างๆแล้วก็มินต์ต่างๆนะครับแล้วก็สีชมพูจะเป็นพวกโปเกบอลแล้วก็เป็นลูกแก้วนะครับผมวิญญาณของนกไฟนกสายฟ้าแล้วก็นกน้ำแข็งนะครับผม3ลูกนี้ผมเก็บได้ครบแล้วตอนนี้ขาดแค่มาสเตอร์บอลนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าเรามีบีทบอลถึง14ลูกตัวเรามีมาสเตอร์บอลเพียงแค่1ลูกนะครับผมจริงๆผมมีอีก2ลูกแหละเผื่อใครที่ไม่ดูซิมเดี๋ยวเรามาเซอร์ไพรส์กันละกันนะครับผมก็ต่อไปนะครับผมก็คือเป็น Minecraft Box ก็จะเก็บพวกของต่างๆที่เป็นของในเกม Minecraft แล้วก็พวกเศษหินธาตุต่างๆไว้นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้เลือกเป็น Loggy Helmet หรือว่าหมวกหนามนะผมไว้สำหรับสายกับ Blackie นะครับหรือว่า Umbreon เพื่อที่จะสะท้อนการโจมตีกลับไปเพราะว่าจุดเด่นนะครับผมของ Umbreon ก็คือพลังป้องกันนะครับเดี๋ยวผมต้องหาอะไรที่เปลี่ยนนิสัยที่แบบมันไม่ลดโจมตีอ่ะอะไรก็ได้ครับอาจจะเป็นลด Special Attack แทนนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเป็น Defense เนาะนิสัยด้วยกับ Lucario นะครับจริงๆไม่ใช่โบน่าจะ Impeach หรือเปล่าแต่อันนี้ก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับผมว่าน่าจะ Impeach นั่นแหละเพิ่ม Defense แล้วก็ลดเป็น Special Attack นะครับจริงๆผมมีมิ้นอยู่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอามาก่อนครับนี่ก็เป็นกล่องนะครับผมแล้วก็เอาหินเมก้ามาก่อนแล้วกันนะมิ้นอยู่ที่นี่ตอนนี้ผมก็ยังจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับว่าอะไรอยู่อะไรนะ impeach หมายว่าเอ้าผมว่าผมมีนะครับแต่ว่าไม่รู้ผมคุ้นๆว่าผมมีหรือผมใส่ลูกคาริโอไปแล้วฟะไม่แน่ใจแต่ว่านี่ครับที่แน่ก็คือหินเมกาลิสตอนเอ็กนะครับผมมาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้ก็รวมหินเมกาไว้จะได้แบบไม่ต้องกลับไปหาอีกนะครับผมก็ยังตามหาได้ไม่ครบรอเรามีโปเกมอนที่อยากใช้หินเมกาเดี๋ยวค่อยไปหาทีนึงแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ได้แล้วครับผมใส่ไปเลยแทนกับชาโคหรือว่าถ่านนะครับผมถ่านไม้นะครับสำหรับชาโคนี้ผมก็ใส่ไว้ในกล่องนี้นะครับผมเป็นของสำหรับใส่พวกไอเทมโปเกมอนต่างๆนะครับนี่ผมซื้อเป็นรีไวล์แล้วก็มูมูมิวมานะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการปลูกแอปิคอนเพื่อเตรียมตัวทำบอลเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้สวนเราจะยังไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะเพราะว่าแอปิคอนมันกว่าจะหาได้มันหายากครับผมเราก็เลยมีแค่นิดนึงเราเน้นเป็นการหาทีละลูกนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเอามาทำการปลูกเพิ่มดีกว่านี่ครับอันนี้ก็เป็นสวนแอปิคอนหลังบ้านของเรานะครับผมก็มีครบทุกสีเลยครับแล้วก็แบ่งสีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดการอีกทีแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกเซอร์ไพรส์นึงที่คิดว่าหลายคนน่าจะตกใจแล้วก็น่าจะประหลาดใจกันก็คือพาร์ทที่แล้วผมก็ลืมวอลเลทเฮดอีกแล้ว ไม่ใช่นะเดี๋ยวก่อนหน้านั้นนะครับเราทำการวอลเลทเฮดกันก่อนเลยแล้วกันจะได้ไม่ลืมครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเตรียมไปแล้วอารอนเพศผู้ตัวนี้นะครับชายนี่มันก็เป็นตัวที่IV ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมลองเช็คแล้วนะครับผมจริงๆมันมีอีกตัวนึงเป็นเพศเมียผมก็เก็บไว้แล้วแหละเผื่อไว้ได้ใช้ในอนาคตนะครับมาเช็ค IV ก่อนเลยละกันมันกากครับตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสครับประมาณ 18% มั้งใช่ป่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับผมลาก่อนอารอนชัยนี่ถึงจะเป็นโปเกมอนที่ผมชอบแค่ไหนแต่ว่าด้วย IV ขนาดนี้มันก็ไม่เหมาะการเล่นนะครับโอเคลาก่อนวันเดอร์เทดเลยต้นคลิปเลยกันผมจะวันเดอร์เทดต้นคลิปไปเรื่อยๆครับจนกว่าที่เราจะทำคลิปเสริมมาวัดทุกชั่วโมงหนึ่งในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาตัดต่อนะครับผมว่าวันเดอร์เทด5ตัวที่เราขาดไปมีอะไรบ้างจะได้เป็นตัวอะไรบ้างผมเตรียมไปเรียบร้อย5ตัวแล้วนะครับผมก็คลิปนี้วันเดอร์เทดหน้าคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวลืมโอเคมาอ้าวยังไม่ได้คอนเฟิร์มเลยอ่ะโอ้โห W ที่6อ้าวยังไม่ได้พิมพ์เลยครับ W ที่6แล้วก็ลาก่อนอารอนขอให้เจอทีมดีๆแล้วก็เอาตัวดีๆมาให้ด้วยละกันนะคอนเฟิร์มสลิกูอู้คุ้มครับสลิกูก็คือกูด้านะครับหรือว่านูเมลก้อนล่าง3นั่นเองนะครับตัวนี้คุ้ม
มันเป็นซูโดรีเจนเนอรี่ครับผมเป็นธาตุมังกรครับเชดคุ้มครับซาลิกูคุ้มมากเป็นเพศผู้ไม่รู้ว่าไอวีจะเก่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาเช็คดีกว่าอานิสัยกันแล้วกันผมไม่แน่ใจมันเป็นสายอะไรนะสแตทก็กลางๆนะครับผมไม่มีอะไรมากครับมูฟก็ไม่มีท่ามังกรเลยนะ IVS ตัวนี้ผมเคยนำเข้าทีมในทีมซาโตชิเมื่อซีซั่นที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดครับไม่แน่ใจนะครับจำไม่ค่อยได้แล้วนานมากๆแล้วครับหลายปีแล้วอ่ะโอเค IVS 6มาเลยอู้ก็ IV ค่อนข้างค่อนไปทางกลางๆนะครับมีเลือดที่น้อยแล้วก็ดีเฟนที่เยอะมากๆเลยก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ 52% ถือว่ารับได้อยู่นะผมก็กลับมาสำหรับนิมเฟียนะครับผมนี่เซอร์ไพรส์ที่คิดว่าน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่หลายคนนะกำลังรอคอยอยู่ว่าคือนี่นะครับผมอย่าตกใจนะมาเลยก็คือโปเกมอนลีเจนดารี่หรือว่าโปเกมอนในตำนานหรือว่าโปเกมอนมายาแล้วแต่คนจะเรียกครับผมเดียนซี่แต่ว่าไม่ใช่เดียนซี่ธรรมดาครับผมเป็นเดียนซี่ชายนี่ซึ่งผมใช้มาสเตอร์บอลจัดการจับมานะผมในสตรีมสดใครที่อยากดูสดๆก็สามารถเข้าไปดูได้ครับสตรีมสดที่แฟนเพจผมล่าสุดเลยครับอยู่ประมาณ2ชั่วโมง47นาทีประมาณนี้นะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะใครอยากดูเหตุการณ์สดๆครับผมซึ่งมันไม่ปกติตรงไหนรู้ไหมครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวจะไปดูที่ไอ้เรื่องปกติไม่ปกติเรามาดูในเรื่องของนี้ก่อนดีกว่าครับในส่วนของAbility Care Body ก็คือไม่โดนลดสแตทเนาะแล้วก็สแตทก็กลางๆครับข้อดีของเดียนซี่ก็คือจะป้องกันเยอะมากแล้วก็Special Defense เยอะมากครับผมโจมตีกับ Special Attack ก็พอๆเลยนะครับสปีดค่อนข้างน้อยหน่อยแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นร่างเมกาได้โดยใช้หินเมกาเป็นเดียนไซครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องลาปิสคนเดิมนะครับผมที่บอกพิกัดมานะครับมันอยู่ด้วยกันเลยสำหรับหินเมกาเดียนซี่กับหินเมกาลิสตอนเอ็กนะครับผมมาเรามาลองทำการเปลี่ยนร่างเมกาดีกว่าครับผมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะโอเคเมกาเอเวอเรชั่นมาเลยเดียนซี่นี่ครับผมจะกลายเป็นร่างเมกาเดียนซี่นะครับผมมาดูกันว่า ability แล้วก็ stat จะแตกต่างจากร่างเดียนซี่ธรรมดายังไงครับผมก็ตัวเล็กนิดหน่อยนะแต่ว่าเหนือกว่านั้นก็คือมันเป็นชายนี่ครับทุกคนโอกาส 0.8% หรือว่า1ใน120เท่านะครับเชียดแต่มันมีเรื่องที่เหนือธรรมชาตินั้นคิดว่าหลายคนน่าจะพอเดากันได้ครับผมว่าคืออะไรนะครับผมนะครับใครที่ดูมาตั้งแต่แรกนะครับคงจะรู้ใครที่ดูสตรีมบ่อยๆก็คงจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมสำหรับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับเดียนซี่ชายนี่ตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันนี่มาดูดีกว่าครับผมก็หลังจากเปลี่ยนเป็นเมกานะครับผมอะบิลิตี้ก็จะกลายเป็นเมจิกบาวซ์ก็คือสะท้อนสถานะต่างๆเช่นติดชาติดเบิร์นติดหลับอะไรเงี้ยไปให้คนที่ใช้มาเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาที่ผมใช้แบบวิโอสวิปใส่เดียนซี่มันจะกลับมาที่อาร์ซิลุสผมก็เพราะอะบิลิตี้นี้นะครับผมไม่รู้เป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าน่าจะใช่แหละมั้งแล้วก็สแตทนะครับผมก็จะเปลี่ยนจากสายป้องกันเป็นสายโจมตีเต็มรูปแบบเลยนะครับสปีดก็จะเพิ่มขึ้นมา100นึงนะแต่ว่าดีเฟนซ์จะลดลงแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มพวกโจมตีแล้วก็โจมตีพิเศษขึ้นมาแทนครับเลือดก็เท่าเดิมเนาะเป็นธาตุหินแฟรี่แต่ว่าเราสามารถทำลายล้างในส่วนของอาถรรพ์ไอวีจากการจับด้วยมาสเตอร์บอลไปได้นะครับก็คือปกติผมมาจับในการต่อสู้ใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้ผมจับนอกการต่อสู้เหมือนจับท่านเทพอาร์เซอุสมาครับผมก็มาดูดีกว่าว่าเก่งแค่ไหนครับผมมาเลยอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับเลือดกลางๆโจมตีเต็มพลังป้องกันเต็มโจมตีพิเศษเต็มนะครับผมสเปเชียลดีเฟนซ์เกือบเต็มข้อเสียเนี่ยคือสปีดที่น้อยไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ใช่ร่างเมกานะครับผมมันก็สปีดน้อยมันก็อาจจะเร็วไม่สู้พวกโปเกมอนเก่งๆตัวอื่นอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้แย่เป็น IV ที่เรียกได้ว่าอาจจะเพอร์เฟคเลยก็ว่าได้นะครับผม 79% คือเยอะมากนะครับผมแต่ว่าพอเปลี่ยนร่างเป็นเมกาเดนซี่แล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ยังมีความถึกแล้วก็ตีแรงด้วยครับแต่ว่าจะช้าไปนิดนึงนะครับผมก็เป็นอีก1โปเกมอนในตอนที่เพอร์เฟคมากไปวันก็คือเป็นชายนี่นะครับผมหายากมากทุกคนแล้วก็มาเราจะมาเล่าในส่วนของปฏิหารที่ผมบอกไว้ก็คือลองเดากันดูนะครับให้เวลา3วีก็น่าจะเดาออกแล้วครับผมเจอเมกาเดนซี่ตรงนี้นะครับผมมันมาเกิดหลังจากที่ผมจัดการน้องกวางในตำนานนะผมกวางหาปฏิหารประมาณ10วินาทีนะผมหลังจากที่ผมเดินแบบงงๆบนซ้อมแล้วนะผมเดินปุ๊บอยู่ดีกวางก็มาสู้กับผมครับแล้วผมก็กระนั้นกำลังคุยตอบแชทอะไรอยู่แหละจำไม่ค่อยได้นะผมตอนนั้นก็นั่นแหละครับกำลังงงๆอยู่นะครับเดินๆไปปุ๊บๆกวางมาสู้เองครับผมฆ่ากวางแบบงงๆนะครับผมสรุปอีก10วิผมเดินไปปุ๊บด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกเนี่ยครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองทำให้ดูวอเตอร์ชูทิเคนนะครับแล้วก็อ่านแชทไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมปุ๊บ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 10วินาทีถัดมานะผมเดียนซี่เกิดนะครับผมแล้วก็หันไปทางซ้ายนิดนึงนะครับผมเป็นเราชายนี่เดียนซี่คือตอนแรกผมยังคิดไม่ถึงเลยว่าผมเพิ่งฆ่ากวางมารู้อีกทีก็ตอนที่มีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่พลังแห่งน้องกวางครับจริงๆก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ผมไปอ่านคอมเมนต์ล่าสุดมามีน้องคนนึงบอกว่าพี่หลังจากที่ผมฆ่าน้องกวางไปนะครับท่านเทพอาร์เซอุสไอ้ท่านเทพเซเนอัสชายนี่มาเกิดทันทีเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงเท็จประการใดนะครับผมโอเคป่ะ
แล้วก็ใช้เวลาอัปเดตนานมากขอหมูหน่อยแล้วกันนะครับ เป็นโปเกมอนชายนี่ที่เป็นโปเกมอนในตำนานตัวที่3ที่ผมเคยเจอตั้งแต่เล่นพิกเซลมอนมานะครับผมตัวแรกคือลาติออสชายนี่สีเขียวสวยงามมากครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือเป็นซีเนอาร์ตท่านเทพนะครับผมชายนี่แล้วก็ตัวที่3ก็เป็นชายนี่เดียนซี่ตัวนี้นี่เองนะครับผมโอเคนอนดีกว่าเดี๋ยวเราไปผจญภัยกันต่อแล้วกันนะผมอันนี้ผมกลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวเราทำการวาร์ปกลับไปที่เราเมมไว้แล้วกันตัวบวกเลขบวกตัวนี้เอ๊ะหรือ G วะโหหรือ G วะเดี๋ยว G เหรอมั้งไม่ใช่ G แล้วไม่ใช่บวกครับโอเคนี่ที่นี่แหละครับที่เราเดินทางโอ้นี่ครับวิธีการหาซีกาเซลที่สุดคือการไม่หามันนะครับแล้วมันก็จะเกิดมาเองอ่ะเลยได้กี่เซลล์แล้ววะ14เซลล์ขาดอีกแค่36เซลล์เอ้ย26เซลล์นะครับผมก็สามารถอัญเชิญเป็นซีกาล่าง 10% หรือว่ารวมเซลล์ได้นั่นเองไอ้ฮิดเดนเชดได้เป็นเพียวอินเซนครับผมทิ้งป้ายโอเคป่ะเราจะทำการเดินทางกันต่อได้ทีมนี้นะครับผมตอนนี้เวลผมชอบมากนะครับดูแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสบายตามากเลยครับในส่วนของเนี่ยเลเวลอ่ะดูดิ55555 545554นะครับคือเลเวลมันไปพร้อมๆกับไอ้ผมเดินทางไปทิศใต้ดีกว่าแล้วมันไปพร้อมๆกันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมโอเคเดินทางต่อตามล่าดินแดนหิมะนะครับผมแล้วก็ไปหาไบโอมแลอย่างโคทไทก้าเอ็มที่เรายังคงตามหาไม่เจอกันนะผมด้วยทีมนี้เราก็ออกผจญภัยไปด้วยกันนะผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีเปอร์มานานานดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเราต้องจัดการน้องกวางหรือเปล่านะครับถึงจะมีอะไรดีเกิดหลายรอบนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ตำนานแล้วมันคือปาฏิหาริย์ที่มีอยู่จริงครับน้องกวางใครได้รู้สึกว่าแบบเทพไม่เกิดเลยหรือว่าโปเกมอนชายนี้ไม่ค่อยเกิดเลยอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ค่อยเจอโปเกมอนหายากเลยก็ลองไปจัดการน้องกวางได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าน้องกวางแห่งปาฏิหาริย์จะมอบโชคให้เพื่อนๆหรือเปล่านะครับเหมือนที่มอบให้ผมนะก็ดวงดีโอเมก้าเดนครับท่านี้แพงป่ะวะเนี่ยแต่อ่านชื่อแล้วมันดูแพงๆไงก็ไม่รู้นะครับโอเคเราวันนี้เห็นไปแล้วเนาะพาร์ทนี้เราก็จะไม่ลืมวันเดอร์เทดแน่นอน 100% เพราะว่าผมวันเดอร์เทดไปแล้วนะครับก็ยังไงเดี๋ยวคือวันเดอร์เทดมันต้องรอ1ชั่วโมงในการคูลดาวน์อ่ะผมจะพยายามเข้ามาทุก1ชั่วโมงมาวันเดอร์เทดแล้วกันนะแล้วค่อยเล่นทีเดียวแล้วกันนะครับโอเคอุ๊ยจิทาริชตอนนี้นะครับผมเขาเรียกโปเกมอนแห่งปฏิหาริย์นะผมไอตัวเนี้ยไอนกเมฆเนี้ยมันโดนเขี่ยไปเรียบร้อยแล้วครับมันกลายเป็นน้องกวางครับปฏิหาริย์ที่สามารถพิสูจน์ได้จริงใครไม่เชื่อต้องลองดูซีมบ่อยๆหรือว่าลองย้อนกลับไปดูซีมก็ได้นะครับอุ๊ยFlower Forest พาร์ทนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองผจญภัยใน Flower Forest แล้วกันเพราะว่าตอนนี้บอลผมเยอะมากนะครับผมแล้วเงินผมเยอะเหมือนกันมียามีอะไรพร้อมด้วยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยตอนนี้ทีมเราพร้อมมากๆไม่รู้ว่าจะเจอเชมี่หรือว่าเชมินหรือว่าไอ้เชสสปินนะครับเชสสปินก็จะเป็นตัวโปเกมอนสตาร์เตอร์จากภาค X&Y นะผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างปวดมากเลย ต้องบอกว่าเป็นโปเกมอนที่ตะกละมากนะผมชอบกินมากระดองเป็นหลักนะครับผมอาหารโปรดเลยนะชอบกินมากระดองแล้วก็ปวดมากครับอุ๊ยตัวอะไรวะอ๋อวอมเพิลนะครับว้าวเบก้าพีจอนครับโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เราจะลองหุ้ยผมเจอกอตโต้หรือเปล่าผจญภัยในนี่ดูดใช่ไหมกอตโต้ปะวะไม่ใช่แล้วอุ้ยผมอยากจับลิลิแกนมากครับทุกคนอยากได้มากมาเลยเอ้ยฮามแชมเบียนนะครับมันมีล็อกกี้เฮมเมดนะซินเวียนเลือกง่ายเอาปลาไม่โดนครับมาขออีกรอบหนึ่งแล้วกันเอ้ยเป็นเพศเมียครับรู้สึกว่าจะมีแค่เพศเมียหรือเปล่าตัวนี้ถ้าเป็นเพศผู้ไงผมก็ไม่จับแน่นอนนะครับใช้เป็นอะไรดีวะเดนนิงคิสนะครับน่าจะเป็นฮัทพืชหนึ่งเดียวนะอุ้ยโดนเมกาเดนเร็วกว่าเราด้วยครับไม่น่ารอดนะควีดแฮกอ้าวโอ้โหทำไมต้องติดคีด้วยได้แตงโมกับเลยแตงโมนะครับเนี่ยมันชอบติดคีเวลาอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่โปเกมอนที่เป็นชายนี่หรือว่าหายแล้วอุ้ยอันนี้เป็นร่างหนึ่งครับผมเพทิลจับร่างหนึ่งแทนก็ได้ควีดแฮกอย่าบอกนะว่าเรียบร้อยนิมเฟียผมมันเก่งขนาดนั้นเลยหรอฟะโอ้แต่วันเมนไอ้นี่ครับAbility เป็น Hidden Ability ครับพิเศษสามารถเปลี่ยนธาตุ Normal ให้กลายเป็นธาตุ Fairy ได้ครับก็คือ Quick Attack ที่ผมใช้ไปเป็น Priority Move ของธาตุ Fairy นั่นเองนะครับก็คือจะแรงขึ้นนั่นเองอุ๊ยโอเคลูนาลิสละกันลูนาติสโอ้เพชรผู้ลาก่อยลาก่อนอุ๊ยไม่ตายด้วยครับอุ๊ยรีเบทว่ะไม่ตายด้วย Quick Attack โอเควันนี้เราจะลองตามหาโปเกมอนอุ๊ยโอเคกอโต้ของจริงครับในนี้ละกันมาลุ้นก่อนนะว่าจะได้เป็นธาตุ Force Wild หรือเปล่านะโอ้โหดอกไม้เต็มหมดเลยครับชิบทิ้งไปก่อนแล้วครับโอ้เดี๋ยวปวยเด็กของผมปวยเด็กนะครับห้ามทิ้งเด็ดขาดอันนี้ทีเด็ดโอ้ผมเป็นอะไรของผมเนี่ยอ๋อแล้วมันเข้าช้าสุดเลยนะปุ๊บโอเคมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้เป็นอะไรจากกราโต้ต้นนี้นะครับไอ้ทางเข้ามันน่าอยู่ทางไหนวะทางขวาแน่เลยอ่ะหรือว่าข้างหน้าตรงนี้วะ
โอเคทางขวาทางนี้ครับทางซ้ายเนี่ยโอเคมาโอ้มีคนเฝ้าด้วยครับคอมบี้ครับเป็นบอยมอนพึ่งเนาะพึ่งไม่ใช่พืชนี่ครับแมลงหรือเปล่าใช่แหละโอเคลองจับดูแล้วกันควิกบอลลูกสุดท้ายของเรานะครับแต่ว่าผมมีเลวบอลซื้อมา1กองนะครับผมก็เป็นเงินเกือบ 70,000 โปเกดอลลาร์ก็เอาไว้จับพวกบอยมอนเล็กน้อยได้ง่ายนะครับผมน่าใช้เลวบอลไม่เป็นไรมาเลยได้เป็นแฟลชแคนนอนครับผมท่านี้เป็นท่าเหล็กนะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็ดีแหละแต่ว่าข้อดีกว่านั้นก็คือมันแพงอุ๊ยโอ้ซันเคิลนะครับตัวนี้เป็นโปเกมอนจากเจน2เนาะใช่ไหมเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าดอกแดนดี้ไลออนนะครับผมเป็นเมล็ดใช่ปะหรือเปล่าร่าง2มันจะแบ่งเป็นตัวโปเกมอนทานตะวันนะครับผมแล้วเรียบร้อยบอลเดียวอยู่เลยเลเวลบอลนะครับเลเวลบอลที่ผมจับไปตะกี้ก็อารมณ์ประมาณเราใช้เป็นอัลต้าบอลครับผมคูณ2อุ๊ยคุณปูสวัสดีคุณปูอะตรงนี้ก็ยังคงเป็นส่วนดอกไม้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยดูที่ผมเล่นในเขาเรียกว่าเป็นแมปนะครับผมภาคเอ็นเดอร์วอลเอ็นเดอร์วอลท่านี้มันจะทำให้เลือดของเรานะครับผมเท่ากับเลือดของเขาเลยอันนี้มันเลือด3เราเลือด3ไปด้วยเลยนะครับเว้นโหดมากเลยไม่เบาเหมือนกันเนี่ยตีแรงมากครับอุ๊ยโอเคลูลันติสผมเล่าถึงไหนนะถ้าอุ๊ยเพชรมีเอาครับเอาเพชรแท็กถ้าใครเคยดูที่ผมเล่นไว้นะครับในภาคไม่ใช่ในภาคสี่ในแมปภาคชิโนภูมิภาคชิโนนะครับผมจะเห็นว่าผมเคยรีวิวแมปไปแล้วเนาะจะมีเป็นทุ่งดอกไม้ครับผมเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วอะอีลิเซียมฟลาวเวอร์อีลิเซียมมั้งครับถ้าจำไม่ผิดครับผมก็จะเป็นสวนดอกไม้ครับผมเราต้องเดินไกลมากนะครับผมกว่าที่เราจะสามารถอู้บอลเดียวอยู่เลยนะครับกว่าที่เราจะสามารถไปจับเชมี่หรือเชมินได้นะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องใช้เป็นตั๋วอะไรสักอย่างนึงแหละไม่สามารถไปจับได้ในเกมภาคปกตินะครับผมก็ต้องใช้ตั๋วอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็ต้องเล่นในลอมในคอมพิวเตอร์นะครับโอ้ยกวางใช้นี่แต่ว่าถ้าเกิดผมจัดการกวางด้วยใจแบบเขาเรียกว่าอารมณ์ไม่คล้ายกับเรื่องเทพารักษ์กับคนตัดฟืนอะไรเงี้ยนะครับใครๆดูมั่งถ้าเกิดเราโลภครับผมเราทำขวานตกน้ำไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ขวานของฉันนะขวานไม้อะไรเงี้ยเทพารักษ์จะยื่นขวานมาเรา3อันใช่ไหมครับขวานไม้จะถามก่อนขวานเงินนี่ใช่ของเจ้าหรือเปล่าขวานทองนี่ใช่ของเจ้าหรือเปล่าแล้วขวานไม้เนี่ยใช่ไหมถ้าเราตอบเป็นขวานไม้เราก็จะได้ทั้งหมด3ขวานเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะย้อนกลับหรือเปล่าแต่ว่าผมเคยมาครั้งนึงที่ผมจัดการกวางชนีไปแล้วผมหาอีวูเป็นชั่วโมงหาไม่เจอครับจนผมไปถ่ายโทษจับกวางล่างธรรมดาครับอยู่ดีๆอีวูเดินมาต่อสู้ผมอันนี้ผมเคยเล่าไปแล้วนะโอเคมาลองดูกันแล้วกันนะครับว่าปฏิหารจะย้อนกลับหรือเปล่าลาก่อนกวางชนีออเทอร์ชูริเคนเรียบร้อยครับอันนี้ผมฆ่าด้วยจิตใจที่เป็นบาปนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดโชคร้ายหรือว่าอาถรรพ์หรือเปล่าหรือว่าผมต้องไปแก้เคล็ดด้วยการจับกวางตัวเดิมหรือว่าไม่มีทางแก้เคล็ดได้แล้วนะครับก็ไม่รู้อ่ะแต่ปกติที่ผมจัดการกวางผมจัดการแบบงงๆนั่นเลยครับแบบเผลอๆเล่นที่เผลออะไรเงี้ยไม่ได้จัดการด้วยใจที่อาฆาตแค้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคไปเลยเลือกหน้าโอ้ห้าทุกตัวแล้วอะเก็บไปเลยแล้วกันสำหรับกี้เองนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีตัวไหนเลเวลเท่ากันอะไรเงี้ยโอเคผมใส่เป็นอะไรดีวะเลฟโอเวอร์นะครับให้กับไม่อยากมีคิวจริงๆเราใส่เป็นเดี๋ยวนะเชเบลดูดเลือดได้นะครับคือคอมเมลกับเราก่อนชอยสกาฟเพิ่มสปีดเอานี้แล้วกันแต่ว่าไม่สามารถใช้ท่าอื่นได้จากท่าโจมตีครับชอยสกาฟแต่เพิ่มสปีดครึ่งนึงเลยนะ 50% เลยถือว่าเยอะมากแล้วก็ไลท์ออฟดีกว่าโอเคผมใส่ไลท์ออฟให้กับนี่ดีกว่าแล้วใช้สกาวให้มีคิวออกเพลับก่อนต้องแบบนี้ครับต้องแบบนี้โอเคตัวลิวต์ของเรานะครับเก็บไว้เลยไม่ใช่ที่เอนะที่เป็นออสโตนะครับมาเลือกได้เจ็คคงะมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นคาเมลปูนะครับผมหรือว่าบาคูดะไม่ใช่เชนี่นะมาเป็นเมก้าเอาปลาไม่โดนครับโอเคโดนละใช้เป็นวอเตอร์ชูเคนอันนี้มันแทนน้ำคูณ4แต่ว่าไม่ตายหรอกคนที่ตายคือเก๊กคงงับผมไปแหละโดยแมกนิจูด6นะครับลูคาดิโอมาใช้เป็นอะไรเดียวโค้ดคอมแบทเราเร็วกว่าโอ้ช้ากว่าได้ไงวะจริงๆเราควรจะเร็วกว่าลูคาดิโอไม่ได้ช้าเลยนะครับไม่เป็นไรมาได้เวลาเดี๋ยวผมลืมเปลี่ยนร่างเมก้ามาคิดว่าหลายคนอาจจะอยากรู้กันนะผมน่าจะอยากรู้กันว่าถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนร่างเมก้าลิซาร์ดด้วยฟอร์มฮาโลวีนหรือว่าร่างฮาโลวีนนี้นะครับผมมันจะเป็นยังไงมาลุ้นกันของกันไปเลยลิซาร์ดการเมก้าเอเวอร์ชั่นครั้งแรกดากอนครอลมาอู้อ้าวไอเวนมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยครับทุกคนมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่ะมันต้องเป็นไชนี่ครับ
มันถึงจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าโอเคเรียบร้อยนะครับก็อู้ยพี่แชร์ไม่รู้ขายได้1,500หรือเปล่าแต่ผมปล่อยไว้ก่อนเลยกันนะโอเคโอ้กวางอย่างแล้วหรอเนี่ยครับมันต้องแบบมันต้องมาสู้กับเราเองแล้วจัดการกวางอย่างเงี้ยมันจะเกิดชุยป้าเอ้ยทัดผีฆ่าไม่ได้ครับอ้าวเพลับโอ้ไม่มันใช้ได้แค่5เดียวไอเวนหนีก่อนครับโอเคอควาเวอรี่หรอมันใช้ได้แค่ผมเข้าใจผิดครับทุกคนก็คือมันเลือกได้แค่ท่าเดียวนะครับมันไม่เหมือนกับแอสโซเวตมันทำงานคนละแบบกับแอสโซเวตครับผมที่ผมเคยใส่ให้เทพกวางครับผมแอสโซเวตจะทำงานโดยการที่เราสามารถใช้ได้แค่ท่าโจมตีนะครับแต่นี้คือเลือกได้ท่าเดียวแล้วก็ใช้ท่านั้นตลอดไปเลยนะครับตลอดไปนะสเนปนะนี่นายยังรักลิลลี่อยู่งั้นหรือ always นี่เคยถามอะไรเงี้ยครับใครเคยดูมั้งครับแฮร์รี่พอตเตอร์นะเดี๋ยวจะเอาผมสปอยอีกโอ้โหมันออกมันตั้งหลายปีแล้วและคิดว่าทุกคนน่าจะเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์หมดแล้วครับก็มีอาจจะมีบางคนที่อาจจะไม่เคยดูซึ่งคนที่ไม่เคยดูก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันคืออะไรนะอุ๊ยตัวอะไรวะโอ้เมกาไอดีโน่อย่าบอกนะว่าตัวนี้จะมอบเมกาไม่ใช่มาสเตอร์บอลให้เรานะครับผมมันเป็นฮัทแฟรรี่นอร์มอลอะแฟรรี่มันแพ้เหล็กโอ้โหแล้วลูคาริโอผมมันไม่มีท่านเหล็กเลยนะครับตอนนี้อุ้ยนี่ไงเมกาลิสตันเอกนะครับผมตัวนี้เลยแต่ผมกำลังเดี๋ยวขอวางแผนจัดการนี่ก่อนนะนิมเฟียงั้นหรอนิมเฟียไปเลยชิลเลอร์ได้ลองดูครับมาเปิดเป็นโอ้โหจะแตกแล้วแต่มันน่าจะช้ากว่าผมมั้งมูนบัสโอเคช้ากว่าก็แย่หนีก่อนแล้วกันหนีไม่ได้อีกมาทุ่มสุดตัวซุ่มสุดแรงเกิดมืนมาครับตอนนี้ใช้เป็นเอ้าเดี๋ยวนะโอ้มืดโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยมันต่อคิวสู้ผมดูคีทอสได้สักสิบมาก่อนเดี๋ยวนะปกติมีคิวมันมีซีมูฟได้ไหมผมลืมไปได้ไงวะเนี่ยเอาหินซีมูฟมาก่อนมีคิวเนียมโอเคผมไปใส่แทนลักกี้เอกมาแน่เลยครับทุกคนไม่แน่ใจอ่ะก็ช่างมันแล้วกันลาก่อนจอยสเปกใช่มันต้องเข้ามากับซีมูฟครับโอเคลองดูแล้วกันเอาใหม่ขอแก้มืออีกรอบนึงไปเลยมีคิวชิลเลอร์หน่อยมาครับใช้เป็นซีมูฟแล้วก็ Let's Knuckle Forever ท่านี้โจมตี190เลยนะครับแรงมากอื้อโอ้ยมันเขาตีเปล่าเราไม่โดนครับโอ้นี่คือแรงมากๆแล้วเนี่ยแต่ว่าทำไมมันเบาจังวะเฮ้ยแต่นี่มันมีจุดเด่นที่เลือดเยอะหน่อยแล้วก็ถือด้วยแหละใช่ไหมใช้เป็น Shadow Claw นะครับโอเคเพย์ไนท์เขาลดพลังโจมตีผมครับโอ้ตีไม่โดนแฮะเป็นท่านนอร์มอลจริงๆด้วยเพลฟอ๋อถ้าเป็นท่านนอร์มอลโอ้โดนลดโจมตีรัวๆเลยอ่ะไม่ไหวแน่เลยครับลิซาร์ดมาอลิสตรอนมาดีกว่าครับโอเคเบบี้ดอกไอโดนรถได้แฮกไม่เป็นไรครับเรามีฮีทเวฟเอาฮีทเวฟไปแทนก็ได้คิดว่าน่าจะแรงกว่าหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมลองเอาออกมาแปลงร่างเมกาเอโลชั่นข้างนอกแล้วลองเช็คในส่วนของสแตทดีกว่าว่าอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับโอเคเข้าไหมฮีทเวฟโอเคเข้าอยู่ครับแต่มันไม่ติดเบิร์นอ่ะแล้วลองแฟร์บิดดูแต่แฟร์บิดไม่ค่อยดีเพราะว่าเราจะเสียเลือดครับเนี่ยโดนรีคอยดาเมจโอ้ผมว่าฮีทเวฟแรงกว่าแหละแล้วโดนรถแอตแทกไป1ระดับนะครับอีกรอบนึงดากอนครอไม่ได้ไม่โดนครับไม่โดนดากอนครอไม่ได้นะแถมใช้แอสแลดก็น่าจะเบากว่าฮีทโอ้หลบได้อีกโอเคอัมยอดมาเลยนะครับเรามีล็อกกี้ให้เมทไปต้องเป็นห่วงไปนะครับใช้เป็นมูไลท์อาบแสงจันทร์นะครับโอเคเพิ่มเลือดครับสวยแล้วก็คอนฟิวเล่เน้นปวดโอเคเรียบร้อยโดนสะท้อนตายเองได้เป็นเดซิเอมแซดนะครับผมแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็แลคันดี้มาโอเคเดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเช็คไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะครับจริงๆผมว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นโอ้พระจันทร์ครึ่งดวงครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นเก๊กคงาร่างฮาโลวีนฟอร์มมันจะได้แค่เท่นะครับแต่ว่ามันเป็นร่างซาโตชิก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมแหละผมว่าเฮ้ยอย่าให้มันมาสู้ละไอ้เวนเอ้ยเดี๋ยวนี้ทันโอ้เกือบโดนก่อแล้วนะครับไอ้แมงเต่าทองนี้ไปเลยดิสตอนมาเอ้ยไม่เคยจับเลยนะเป็นไชนี่ด้วยนะครับมาหาเองเลยนะมาโอ้ไม่ครับมันเปลี่ยนฟอร์มพลฟอร์มเลยอะหรือว่าจะใช้เป็นฟอร์มธรรมดาปกติดีนะครับแต่ฮาโลวีนฟอร์มมันก็น่ากลัวอีกแบบนึงนะแต่ว่ามันก็เทพอีกแบบครับมันก็อยู่ที่คนชอบแหละว่าจะชอบฟอร์มไหนเอ้ยอันนี้ผมมาแล้วยังวะโอเคเก็บไปแล้วครับมาสเตอร์บอลอันนี้ได้เป็นแฟลชแคนนอนเอ้ยอันนี้ต้นไม้บาร์ครับทุกคนจะมีอะไรดีมั้ยเนี่ยพันนี้ผมจะอุทิศชีวิตนะครับผมเพื่อการตามล่าโปเกมอนในตำนานที่นี่เลยนะครับเราเคยจับเซเลบี้ได้แล้วเราเคยจับมาเกน่าได้แล้วนะครับผมเราขาดแค่ตัวเดียวนั่นก็คือเชมี่หรือว่าเชมินนะครับที่ยังคงหาไม่เจอนะครับถ้าเกิดจับเชมี่ได้1ตัวก็เหมือนเราจับได้2ตัวเพราะว่าเชมี่หรือว่าเชมินนะครับสามารถเปลี่ยนฟอร์มได้ด้วยดอกกาซิเดียนะครับอยู่ไหนว่ามีไหมจริงๆปกติดอกกาซิเดียจะสามารถหาได้จากบริเวณรอบๆแถวๆนี้นะครับจะเป็นดอกขึ้นอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็น
ยังไงเอ้ยอันนี้น่าจะมาจากพัก XY หรือเปล่า Forkless ลองดูครับมาใช้เป็น Air Slash ตายแน่เลยว่ะโอ้โหอึดมากเลยครับตัวนี้ถึงมา Air Slash เอ้ยผมน่าจะเปลี่ยน Mega Evo แต่ไม่เป็นไรครับเออเดี๋ยวลองเอาออกมาเปลี่ยน Mega Evo ข้างนอกโอ้โหติดคลิกโชคดีมากที่ตอนนี้นะครับเพราะว่าพวกท่าที่มันลงท้ายด้วย Slash อะไรพวกเนี้ยมันจะเพิ่มโอกาสการติดคลิกที่ข้อเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะครับได้มั้ยโอเคบอลเดียวไม่อยู่ไม่เป็นไรครับแล้วติดมืนด้วยผมเอาตาบอลอีกรอบมาได้เลยโอ้บาเดเต้ใช้นี่นะครับแล้วก็ลิลิแกนใช้นี่ด้วยมันไม่ใช้นี่นะโอ้ยจับไม่ได้ทีนึงอ่ะเดี๋ยวจะไปจัดการบาเดเต้ครับผมทัมเบอร์บอลเดี๋ยวผมจะไม่มีคิวไว้ฟาดมันนะครับก็ไอ้นี่ก็กระโดดรัวๆเลยครับจริงๆไม่ได้เจอตั้งนานเลยครับวิงกูเนี่ยปกติเราจะเจอก็ต่อเมื่อเราอยู่ริมทะเลเนาะแต่ส่วนใหญ่หลังๆวันนี้ผมไม่ค่อยได้ไปลุยกับทะเลหรือว่าชายหาดโอเคเรียบร้อยจับได้แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เจอมันเท่าไหร่มาป่ะครับบาเนเต้ขอแก้มือหน่อยตอนนี้เวลผมเท่ากันกับทั้งทีมแล้วนะครับไปเลยชิลลิ่งได้มิมิคิวมาครับใช้เป็นซีมูฟแล้วก็ Let's Knuckle Forever OVO Sweep หลบได้สวยโอ้แรงอยู่นะแรงอยู่นะครับแต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวอะซีมูฟอะShadow Crawl Shadow Crawl น่าจะแรงกว่าครับโอ้พอกันเลยเพราะว่ามันสเวฟทีฟไงครับ Shadow Sneak โอเคเรียบร้อยสวยไม่เสียเลือดสักแอดนะครับมิมิคิวโอ้ my god อย่าบอกนะว่าเพราะการสังเวยกวางใช้นี่เหรอวะมีบางสตรีมผมตีเต็ม 3-4 ชั่วโมงมันไม่ดอกก็มีเหมือนกันตีบอสไป 40-50 ตัวนะครับแบบบ้าน่ะโอเคเก็บก่อนทุกคนแต่มันออกผลช้าไปหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นกวางใช้นี่อย่างนั้นหรอหรือว่าจะมีอะไรดีๆที่มากกว่านี้รอเราอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าได้มาซะบอลมาคุมผมดีแค่2ตัวมึงเนี่ยพันเนี่ยโอเคผมดีออดิโน่ชินแล้วก็บาเดเต้ไชนี่นะครับผมบาเดเต้ไชนี่มอบโชว์โอเคลิลิแกนมาเลยเชือกนายมาเราจับมานะครับโอ้ผมไม่มีนี่แล้วอะเลเวลบอลแล้วกันโอ้ต่อเวลมันไม่ได้มากกว่าเท่าไหร่เลยนะครับน่าจับไม่ได้ในบอลเดียวหรอมั้งโอ้โหว่าแหละไม่เป็นไรมิมิคิวชาร์โดสเนกไม่น่าแรงเท่าไหร่ครับโอเคไม่แรงเท่าไหร่ครับไม่แรงเท่าไหร่วูดแฮมเมอร์น่าจะไปเอ้ยจริงๆวูดแฮมเมอร์น่าจะเบากว่าไม่เป็นไรเอาต้าบอลไปก่อนครับมาลุ้นกันว่าจับได้หรือเปล่าครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอีกต่อไปนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปซื้อบอยบอลแล้วครับเราก็เอาเงินไปซื้อกับพวกยาหรือพวกรีไวท์เอาไปชุบชีวิตได้นะครับจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมมีชักเกอร์บอลเพิ่มอีกมันก็จะทำให้เราเล่นสะดวกสบายมากขึ้นจริงๆชักเกอร์บอลมันสามารถเอาไปใส่ในกระเป๋าเราได้นะครับแต่ว่าชักเกอร์บอลไม่สามารถซ้อนและชักเกอร์บอลได้กันเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นชักเกอร์บอลซ้อนชักเกอร์บอลซ้อนชักเกมันจะเป็น Infinity Shaker Ball นะครับแล้วก็โอ้โหจะไม่ได้ที่อ่ะทำมาบอลเลยละกันลองดูได้ไหมว่าแต่มันซ้อนในกระเป๋าได้นะครับเนี่ยกระเป๋าที่ผมใส่อยู่นะครับเราสามารถเอา Shaker Ball ไปใส่ในกระเป๋าได้นะแต่ว่าก็จะใส่ได้แค่ตามลิมิตของกระเป๋าแต่ว่าจะช่วยในเรื่องของการให้เรามีช่องเก็บของได้เยอะมากขึ้นอุ๊ยเดี๋ยวตะกี้ร่าง1ตีร่าง2ปะฟะแล้วโอเคจับได้แล้วครับลิลิแกนแล้วไอ้ตัวนี้ชนะแล้วนะหรอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับน้องมังคุณชนะดับเบิ้ลทีมท่านี้ท่าแยกล่างครับผมเป็นท่านินจาคาถาเงาพันล่านครับของนารุโตะเลยอุ้ยชนี้อัปราแต่ตัวนี้ผมเคยจับได้แล้วด้วยไม่เอาครับโอเคเดี๋ยวลองเช็คไอวีดีกว่าลิลิแกนเก่งหรือเปล่าวะลิลิแกนหรอแปลว่าลิลิแกนเอ้ยลิลิแกนโอเคตัวท้ายเลยนะครับเพศเมียอยู่แล้วแหละ IVS รอหออะไรล่ะ6โอ้กลางๆครับก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่อะไรครับก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรที่ต้องเช็คต่อแล้วล่ะครับนิสัยก็ไม่ต้องเช็คหรอกเอ้ยโอเคเมก้าชายนี่เฮลาคอสจริงๆทีมผมก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยมันได้เป็นทัดไม่ต่อสู้นอร์มอลก็ต่อสู้บินแหละครับโอ้โหอะไรเนี่ยเปตาย่าเบอร์รี่ครับมาแต่ว่าหรือว่าแมลงวะต่อสู้แมลงหรือเปล่าไปเลยลิสตอนเลือกได้มาครับลองดูเมก้าไอโวชั่นแล้วก็ใช้เป็นฟลาบิดผมลืมไอ้นี่เลยผมลืมเอาออกมาดูสแตทข้างนอกเลยนะครับคิดว่าหลายคนน่าจะทวงกันแล้วแหละไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่แบบขัดจังหวะผมหรือเปล่านะตะกี้ผมได้ลืมครับโอเคโอ้ไม่รอดเอ้ยรอดอยู่ LUS โอเคโอ้แต่โดนรีคอยไม่รอดอยู่ดีครับมีคิวมาเลยใช้เป็น C move แล้วก็ Let's Knuckle Forever บูเลซิตทำไมโดนฟ้าฮะอ๋อมันตีหลายทีครับโอเคอัมริออนมารู้แต่มันเป็นท่าต่อสู้อ่ะอะไรดูเนี่ยไบกัดโอเคท่านแมลงโอ้โหแล้วมันไม่สัมผัสตัวผมด้วยครับเป็นฟิสิคอลแต่มันไม่สัมผัสตัวไม่โดนล็อกกี้เฮมเมดว่ะทุกคนนิมเฟียใช้เป็นควีนแฮก
โอเคสเปซฮีโอตะไม่ตายโอ้โหเก่งจังวะโอเคแกคงละความหวังท้ายคุมบ้านครับวอเตอร์ชูเคนเรียบร้อยอย่าบอกนะว่ามาสเตอร์บอลโอเคไม่ใช่ละไม่ใช่พลังกวางไชนี่นะครับถ้ามาสเตอร์บอลคูณ2นี่เฮเลยนะครับเนี่ยแต่ไม่ใช่นะมันคงไม่ได้ดรอปง่ายขนาดนั้นแต่ฮิดเดนเชดเยอะมากครับเลสท่านี้เอาไว้นอนหลับนะครับเลยจริงๆผมว่าเราชุบชีวิตไปเลยแล้วกันจะได้เป็นกำลังเสริมนะครับผมในการต่อสู้จริงผมควรชุบตอนที่เรามีโปเกมอนที่ต้องสู้นะไม่อย่างนั้นมันเปลืองฟรีอะถ้าเกิดว่ามันลากยาวไปถึงตอนกลางคืนได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียรีไวฟรีครับผมมีประมาณ30อันนะตอนนี้เหลือ20กว่าแล้วรวม7อันไปด้วยนะครับ7บวก16ก็23อันแต่ตอนนี้เลือดเราเต็มแล้วครับแล้วก็มีมุ้งไม่มิ้วเพิ่มเลือดได้ขวดละร้อยด้วยนะครับตอนนี้ทีมเราค่อนข้างพร้อมมากครับกับการล่าบอสแล้วก็ตามล่าโปเกมอนในตำนานต่างๆเดี๋ยวผมลืมอีกครับมาตกโชคดีที่เมื่อกี้ผมเห็นเมกาลิซอน X ธรรมดาครับผมก็เลยคิดขึ้นได้ลองดูครับเออเมกาอีโวลูชั่นลิซดอนมาเลยเปลี่ยนร่างเป็นลิซดอน X เมกาครับเชดตูมมาลองเช็คสแตทดีกว่านะครับทัฟครอลนะครับอะบิลิตี้นี้ก็จับเพิ่มพลังท่าที่มีการแบบไดเรกต์คอนแนคก็คือมีการสัมผัสตัวอีกฝ่ายนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นน่าจะเป็นฮีทเวฟก็ได้เนาะเอ้ยฮีทเวฟไม่ได้ดับเบิลคอได้แฟบิทแอสแลดได้ครับโอ้โหสแตทก็เน้นเป็นโจมตีธรรมดาเนาะแล้วก็เพิ่มดีเฟนส์นะครับประมาณนี้แล้วลิซาดอน X ผมมันเน้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะIV นะครับมันหนักไปทางแอทแทคก็ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับแต่ว่าลิซาดอน Y ก็ไม่ใช่ไม่เก่งนะครับเพียงแต่ว่าลิซาดอน X มีคนโหวตเยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับนี่อันนี้เป็นสปิลป้านะครับผมเป็นร่าง2ของสแกตเตอร์บักนะครับผมหรือว่ามดที่ผมเจอบ่อยนะตัวนี้นะครับนี่เป็นร่าง2ร่าง3ก็จะเปลี่ยนร่างเป็นวิวิยงได้นะครับผมใช้เป็นเลเวลโอ้โหแต่ผมไม่มีนี่แล้วอ่ะตอนนี้ฮะเราไม่มีเป็นควิกบอลแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มนะเงินผมอยู่โอ้โหจำไม่ได้อีกไม่เป็นไรฮาร์เดนครับถ้าเกิดว่าจะไอตัวนี้มาเจอกัน2ตัวมันจะฮาร์เดนทั้งวันเลยป่ะเนี่ยแต่ทั้ง2คนไม่มีใครเอากันลงโอเคเรียบร้อยนะผมจำมาได้ด้วยนะครับเป็นการเพิ่มโปรเด็กนะครับอุ้ยอันนี้เป็นเวสอะไรเนี่ยเวสปีควีนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นร่าง2ของโปเกมอนที่ผมจับได้นะครับไอตัวพึ่งอ่ะนั่นแหละอุ้ยบิวตี้ฟลายเป็นโปเกมอนผีเสื้อนะครับน่าจะมาจากภาคแบ็คแอนด์ไวท์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะภาคแบ็คแอนด์ไวท์ผมคิดว่าจะเล่นในเร็วๆนี้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเลยอ่ะไม่เคยเล่นภาคแบ็คแอนด์ไวท์เลยจริงๆนะครับมันเป็นช่วงรอยต่อด้วยแหละตอนช่วง DS ครับผมห่างหายจากวงการโปเกมอนไปค่อนข้างนานเหมือนกันนะเล่นทันแค่ช่วงแพตตินัมครับผมแพตตินัมอันนี้ผมเล่นบนอีมูด้วยแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดเราจะเล่นแพตตินัมเอ้ยเราจะเล่นภาคแบ็คแอนด์ไวท์ก็ต้องเล่นบนอีมูแหละเดี๋ยวผมสตรีมให้ดูแล้วกันถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์เล่นครับผมคิดว่าน่าจะเล่นวันนึงเป็นหลายๆชั่วโมงเลยจะได้เข้าใจในส่วนของโปเกมอนต่างๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจในเรื่องแล้วก็เข้าใจในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประวัติความเป็นมาของโปเกมอนต่างๆได้มากขึ้นเช่นโปเกมอนในตำนานอะไรพวกนี้ครับผมว่ามันมีความหมายหรือว่ามีประวัติยังไงแล้วก็ตัวละครในเรื่องโปเกมอนเนาะในเกมครับผมก็อาจจะมีสตรีมให้ดูกันครับผมก็น่าจะพอแปลได้งัวปลานะครับสำหรับภาษาอังกฤษนะใครที่อยากดูก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมมีแผนคิดว่าจะเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์พิกเซมอนเป็นโค้ดเบต้าไม่รู้ผมบอกไปหรือยังครับแต่ผมขอค่อยบอกทีนะผมก็กำลังศึกษาในเรื่องของการเปิดเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้อยู่นะครับผมยังทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันคิดว่าหลายคนน่าจะอยากเล่นกันเยอะนะครับหรือไม่มีคนอยากเล่นไม่รู้ไปเลยดิสตอนเลือกนายเดี๋ยวนะขอเติมเลือดกันแล้วกันซิสเตอร์ไม่ใช่ชายนี่นะครับแล้วก็ผมคิดว่านะครับมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่อยากทำก็คือผมอยากเอาทีมที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้ครับผมไปท้าชิงกับทีมที่เราสามารถชนะลีกมาได้นะครับผมชนะกรีนมาได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับใครที่เคยดูซีซั่นที่5แล้วก็น่าจะพอเห็นเคยเห็นทีมผมแล้วเนาะโอเคเมกาโรชันแล้วก็ฟราบิสมาครับผมไม่รู้ผมจะไหวหรือเปล่าเนี่ยมันออกก่อนแต่มันแพ้ไฟคูณ4ครับจริงๆฮีเวฟก็น่าจะตายแล้วนะผมว่าแต่เอาชัวร์เลยกันโอเคอุ้ยไม่เข้าเลยครับเมกพันเนาะเป็นธาตุเหล็กครับไม่เข้าเลยโอ้เมทัลโคดไม่เอาอ่ะ EP แชร์อีกแล้วสมัยนี้เขามี EP ออแล้วครับมันไม่มีคนใช้แล้ว EP แชร์อะไรพวกนี้นะครับเฮ้ยจะมืดแล้วเดี๋ยวผมจะไม่รีบนอนครับผมจะรอดูพระจันทร์นะครับหลายคนเรียกร้องกันมาเยอะมากพี่เปลี่ยนร่างเก็กคุงาเป็นร่างฮาโลวีนทีนะครับแต่ว่าพระจันทร์เต็มดวงมันไม่ค่อยวนมาสักทีนึงอ่ะนานๆทีจะมารู้สึกว่าจะมีแค่วันเดียวมั้งครับที่เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงอ่ะบางวันที่ดูเหมือนพระจันทร์เต็มดวงก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเหมือนเป็นพระจันทร์หลอกอะไรอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรืออะไรยังไงนะครับ
มีอะไรหรือเปล่าวะแต่ว่าเราจะไม่เจอเชมินจริงๆอ่ะเนี่ยผมใช้ทั้งวันนี้ในการอยู่ใน Flower Forest เลยนะครับผมไบโอมสวนดอกไม้เนี่ยโอเคโอ้เฮ้ยเต็มดวงปะโอ้ไม่เต็มดวงครับเนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามันขาดไปครึ่งนึงอ่ะแต่ก็เกือบแล้วใกล้แล้วครับโอเคนอนดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาอย่างที่ผมบอกไปเลยทุกคนผมไม่น่าใช้รีไวท์เลยอ่ะเปลืองฟรีเลยอุ้ยเฮลาคอตัวจริงครับวอเตอร์ชูริเคนเรียบร้อยบอกผมไม่เอาแล้วครับสลามอนผมเป็นร้อยแล้วครับตอนนี้แต่คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้เร็วๆนี้นะครับป่ะวันนี้เราจะตามล่าเชมินกันต่ออีก1วันนะครับไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสเจอหรือเปล่านะลองเช็คสปอนดีกว่าเช็คสปอนเดี๋ยวนะสปอนมีไหมเชมินเซนา 0.02 ครับเวเนซอ 0.04 เซเลวี 0.06 มาเกนา 0.06 เชมิน 0.06 ครับถือว่าน้อยมากในระบบเปเตอร์สปอนครับแต่ก็ดีกว่าระบบไอ้นี่เยอะครับระบบสปอนธรรมดานะครับผมโมเมนต์เต็มตำนานมันจะเกิดแต่ตัวเดิมๆอ่ะตัวที่แบบหายากขายยากมันจะไม่ค่อยเกิดมานะครับเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยมากแต่เปเตอร์สปอนมันจะทำให้ทุกตัวมีเรทเท่ากันมั้งตัวที่เราคิดว่าหายากอย่างคิวเลมอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเกิดค่อนข้างบ่อยนิดนึงหรือว่าพวกตัวหายากอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับแต่จีราชีก็ไม่รู้ว่าเปิดเปเตอร์สปอนหรือไม่เปิดเปเตอร์สปอนก็น่าจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่เปิดเปเตอร์สปอนครับโอกาสเกิดมันอยู่ที่ 7% นะครับผมต้องไปแข่งกับมังกรเขียวแข่งกับไปมันตัวอื่นเลยแล้วก็ผมอยากหาเนคอสมาเพราะว่าแพทใหม่มีการอัปเดตเป็นเขาเรียกว่าอัลต้าเนคอสมาเข้ามานะครับผมจะได้เตรียมไว้แต่เนิ่นครับแต่ว่าเนคอสมารู้สึกมันจะเกิดที่ไบโอม Extreme Hill บวกนะครับตอนกลางคืนไม่แน่ใจว่ายังเกิดกลางคืนอยู่หรือเปล่าหรือว่าเกิด Extreme Hill บวกหรือเปล่าหรือว่าเกิดไบโอมอื่นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราปรับเป็น Better Spawn แล้วผมก็ไม่ค่อยแน่ใจไบโอมเท่าไหร่นะครับแต่ผมเพิ่งสังเกตว่าเหมือนเราเดินวนกับที่ตั้งนานเลยนะครับอันนี้เป็น Flower Forest ค่อนข้างแคบมากเลยเนี่ยปกติ Flower Forest จะใหญ่นะครับโอเคผมลองเอา Mega Liston มาบินดูสิโอ้โอ้มี Heat Wave ไปหรอเฮ้ย Heat Wave ไปใช้ข้างนอกได้หรอครับเอาแค่นี้นะแค่นี้หรอ Heat Wave เฮ้ยอันนี้เนี่ยครับ Fanfora นี้เป็นร่าง2ของไอ้ตัวเมล็ดตะเกียบที่ผมบอกไว้ครับ Water Shuriken ไม่เข้าแฮะมันเป็นธาตุพืชเอาน้ำไปลดให้มันจะเก่งขึ้นนะครับไม่เข้าแต่ก็แรงอยู่นะแต่มันเวลแค่นี้เดียวเอง Nice Slash โอเคโอ้ใครวะอ๋อคอมบี้นะครับคอมบี้โอเคมาเดี๋ยวเราลองบินด้วยโอ้ยไม่จบไม่สิ้นน้องบังคุดนะครับไม่จบไม่สิ้นมีสักทีครับกับการที่เราจะเอาลิสดอนมาเปลี่ยนเนี่ยโอเคปึ๊บมาเมกาเอโลชันครับผมอยากลองบินด้วยลิสดอนเมกาเอกมันตั้งนานแล้วครับไม่รู้ว่าจะบินได้หรือเปล่านะโอเคบินโอ้โหว่าจะมันดูลอยๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเฮ้ยแต่เท่ดีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับอ๋อโอเคมันไม่เล็กแล้วเพราะว่ามันมี Flower Forest ข้างบนตรงนี้อีกครับข้างหลังที่ผมยังไม่ได้มาอีกโอ้โหแมปไม่โหลดต้องกด F3A นะครับโอเคประมาณนี้โอ้โหเล็กก็แย่แล้วครับทุกคนนี่ครับทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ริม Extreme Hill ด้วยนะครับที่นี่นี่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่เราไปดูมันเป็นชายขอบแล้วอันนี้คือตรงกลางป่าที่แท้ทรูนะครับมาลองเดินหาแถวนี้ดีกว่าจะมีอะไรหรือเปล่าวะบอสวิทแต่ผมชอบมากนะสีมันดูแบบสวยดีนะครับยิ่งเป็นเขาเรียกว่า Flower Forest ที่ติดกับพวกไบโอมแบบอย่างไอเพนสไปหรือว่าไอเพนที่ผมวาดสวยมากนะจริงๆเราเคยเจอมาแล้วรอบนึงนะครับผมใช่ไหมจำได้ไหมครับที่เราเคยเจอที่มันติดกับไอ้นี่เลยอ่ะติดกับไอเพนสไปเลยครับแต่ว่าพานั้นผมทำอะไรปะหาซิกาเซลหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วครับไม่แน่ใจน่าจะใช่ละมั้งแต่ว่าเร็วๆนี้ถ้าผมขอเก็บเลเวลทีมผมแล้วกันนะครับให้ประมาณเลเวล70ก่อนเดี๋ยวเราจะทำการไปต่อสู้กับตัวผมในอดีตกันนะครับที่สามารถชนะลีกมาได้นะครับไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าต้องไปสู้กับตัวผมที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นแชมเปี้ยนนะครับที่เป็นแชมเปี้ยนคนเดียวนะครับอุ้ยโอเคจับเวลาคิวตี้ฟลายนะครับตัวนี้น่าจะมาจากพักซันมูนนะตัวตะกี้นะครับที่เราจับมาได้นะคล้ายๆยุงเป็นธาตุแฟรี่นะครับแฟรี่แมลงหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจน่าจะใช่แหละมั้งครับโอ้บูดิวนะครับเพราะว่าเอ้ยพอชนะนะครับทีมนี้นะครับเราจะเล่นไปจนถึงเลเวล70เลยนะเราจะไม่ฟิกอยู่ที่ตอนที่60แล้วจะเปลี่ยนทีมครับทีมนี้ผมขอเล่นไปจนถึงเลเวล70แล้วกันนะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นทีมอื่นกันต่อในอนาคตนะครับผมจะได้อยู่กันนานๆหน่อยทีมนี้ผมชอบมากจะบอกว่าเป็นดีมทีมผมเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่า1คือมันเป็นมอมันธรรมดาแล้วก็เป็นมอมันที่เท่มากหลายๆตัวนะครับแล้วมันไม่มีเทพเลยสักตัวหนึ่งในทีมเรานะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสู้ทีมเก่าผมได้หรือเปล่าทีมเก่าผมเก่งมากนะ
จริงๆครับที่นี่ผมชนะลีกมาได้เก่งมากจริงๆนะครับแต่ก็ต้องมาลองดูกันอ่ะว่าจะไหวหรือเปล่าครับแต่ผมต้องสู้กับบอร์ดผมก็ได้เปรียบอุ้ยอัลต้าบอลโอเคโอเคเป็นเซตต้นคลิปเราก็ได้เป็นอินเซนต์มาอันหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรดีเท่ามาสเตอร์บอลแล้วนะครับตอนนี้ขาดอย่างเดียวเอ้ยขาดลูกเดียวเดี๋ยวผมจะไปไล่จับพวกนกในตำนานให้ครบทั้ง3ตัวเลยแล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราหาเวลาว่างๆนะครับผมมาทำการสตรีมในการลงเหมือแล้วก็คราฟต์ PC กันนะผมเพื่อตามล่าเมไม่ใช่เมสิโพลีกอนตัวนี้หรือว่าตัวสุดท้ายหลังจากที่เราจับนกในตำนานทั้ง3ตัวได้นะครับผมตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับที่ความฝันในการจับโปเกมอนให้เต็มโปเกเด็กในเจน1ของเรานะครับผมแล้วเราพอจับเต็มแล้วอุ้ยโอ้โหเมกาสไนชินี่นะครับมาไปเลยเชือกนายมันเป็นทัศพลังจิตแล้วก็แฟรี่นะครับมันไม่แท้มืดมันแพ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะแพ้พิษนะครับแล้วก็แพ้ผีเอ้ยผีมาบอกมันชนะผีนี่ว่าไม่ใช่ละมาเลยนิมฟิชเรื่องไงมาลองดูครับสักตั้งนึงใช้เป็นมูนบาสโอเคเดนิ่งคิดดูดเลือดมาแต่ว่าเราออกก่อนครับเราใส่ไลออฟก็จะเสียเลือดเหมือนกันครับแต่ว่าจะตีแรงขึ้น 30% เลยนะควิดแหกไว้ก่อนโอเคออกก่อนแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ไม่น่ารอดครับโหดูดเลือดว่ะเกคุงะมาเลยใช้เป็นเกคุงะผมแพ้ทางว่ะทุกคนมันเป็นมืดครับวอเตอร์ชูริเคนไม่น่าไหวอ่ะมันเก่งครับเมกาสไนท์ใช้นี่ด้วยมันเก่งมากครับผมว่าผมน่าจะแพ้โอ้โหเรียบร้อยตายเลยดูดเลือดเต็มเลยครับมิมิคิวล่ะลองดูครับมิมิคิวก็เป็นผีอีกโอ้โหซีมูฟเลสตังเกิลไฟเบอร์ฮิลลิ่งวิชโอเคอุ้ยแรงอยู่ครับเพลฟเดนนี่คิดไม่โดนโอ้แต่ถ้ามันโดนมันดูดเลือดแน่เลยแล้วผมคิดว่าชาร์โดสตีกไม่น่าถึงตายครับเพราะมันเบามากเพลฟโอ้โหแล้วโดนดูดเลือดเยอะมากครับลิซารอนก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าอ่ะโอ้โหลูคาริโอเอ้ยจริงๆลูคาริโอสู้ได้ครับโอ้เมทัลคลอโอเคมาโอ้โหแม่งไปเกือบตายเลยโอ้ต้องไม่ตายมันดูดเลือดมันเก่งอ่ะมันเก่งอ่ะทุกคนสู้ไม่ได้ครับอัมเบรออนแพ้ธาตุหมดเลยอ่ะแพ้ธาตุหมดเลยครับคอนฟิวเล่ให้มันติดมือเองโอ้โหดูเลือดมันเต็มแล้วครับทุกคนอ่ะหอมูนไลท์เพิ่มเลือดก่อนโอ้โหเราไม่ติดมือด้วยนะความหวังของทีมลิซารอนครับห้ามเปลี่ยนเมกาเด็ดขาดเป็นเมกานี่งานหยาบเลยนะครับใช้เป็นอะไรอยู่เนี่ยฮิตเวฟให้มันติดเบิร์นโอเคติดคอนฟิวไม่ติดนี่ว่าฮิตเวฟให้มันติดเบิร์นโอเคคามาโอ้โหเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันอีกโอ้โหแบบพิเศษนะครับต้องเปลี่ยนเป็นแอร์สแลชแทนละโอเคมันหลุดจากคอนฟิวได้แล้วอ่ะไม่ติดมือสักทีนึงอ่ะแอร์สแลชเฮ้ยเหมือนว่าเดนนี่คิดจะหมดเลยหรือเปล่าครับไม่แน่ใจแฟร์บิดน่าจะหมดแล้วผมว่าโอเคโอ้ยคิดนึงทิวไทแฟบิดเรียบร้อยโอเคได้เป็นไฟสปีนไม่เอาครับโอ้โหลูนาเลมชั่นแล้วก็แลคันดี้ครับมาม่วงมาชมพูเลยนะครับแต่ติดอย่างไรมันไม่เป็นสีมันเป็นกลมๆแค่นั้นเองครับหุ้ยเจอบีดิลตรงนี้ด้วยนะไหนว่าตรงนี้หรือเปล่าบีดิลเป็นธาตุแมลงแล้วก็เป็นธาตุพิษนะครับไม่รู้ว่าจิซารอนผมจะไหวหรือเปล่าอ่ะมีจิทลิตมาด้วยนะแต่ว่าจิทลิตมันเก่าไปแล้วครับมันเปลี่ยนเป็นน้องกวางครับตอนนี้มาเลยลิซารอนโอ้โหตัดทีมผมนิดแตกกันยกตี้เลยนะครับใช้เป็นเมกาอีโบแล้วก็ยัดเป็นแฟร์บิดไปเลยแล้วกันมาทำไมรอบนี้ไม่ระเบิดฟะหุยวิวิยงวิวิยงนะครับผมจะมีสีที่แตกต่างกันไปแต่ละภูมิภาคหรือว่าแต่ละสถานที่นะครับเป็นเบอร์มันที่มีสีเยอะมากนะเฮ้ยเหมือนผมเห็นเป็นฮิดเด้นเชลหรือว่าตะกี้อยู่ต้าฝาดวะโอเคแล้วโดนสวนกันมาเรียบร้อยตายคู่นะครับได้เป็นบีดิลไนท์ครับหรือว่าหินเมกาของบีดิลมาแล้วโอเคเก็บก่อนเหมือนตะกี้ผมเห็นว่าแวบเป็นโอเคนี่จริงๆด้วยผมตามให้ฝาครับทุกคนอื้อโอ้โหนัมเบอร์เจมมันมีนัมเบอร์เจมด้วยเหรอในโลกนี้นะครับมีแหละครับโอเคเอาไฟเจมมาแล้วก็เอากล่องเมกาสโตนมานะครับนะผมทำล่วงโอเคได้เป็นมิดดี้ไลท์อีก1ก้อนครับคิดว่าไม่น่าจะพอหรอกสำหรับกล่องเดียวนะครับแล้วก็มานัมเบอร์เจมนะครับเพิ่งเคยได้ตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยได้นัมเบอร์เจมเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าตอนนี้ทีมเราตายหมดแล้วอู้เมกากาเบียสชายนี่นะครับจริงๆผมว่ามิมิคิวกับซินเวียนน่าจะเอาอยู่นะลองดูครับมาเรามีรีไวต์อยู่เนาะมาครับมิมิคิวแล้วก็นิมฟิอาหรือว่าซินเวียนครับมึงไม่มีว่าเติมเลือดให้เต็มด้วยน่าจะไหวนะมันเป็นมังกรดีนครับมันแพ้แฟรี่เต็มๆเลยครับตัวนี้มาเลยมามิมิคิวผมว่าเลสนาเกอร์ไฟเวอร์น่าจะไม่รอดครับถ้าเกิดมันขุดหลุมอยู่จะโดนวะเนี่ยมันลุ้นกันมันจะมีดีครับจะมีท่าขุดหลุมนะมาเลยมีคิวครับใช่เป็น Let's Stalker Forever/ โอเคไม่โดนครับ
โอ้ไม่ตายด้วยอึดเลเวล76นะเพลัฟแทคเกิลไม่โดนครับมีแต่ท่านนอร์มอนเหรอฟะนอร์มอนตีผีไม่เข้านะครับเพลัฟโอเคเรียบร้อยได้เป็นโอ้โหซันฟรุตไม่เอาแล้วเอาแค่แรกคันนี้ก็พอนะครับได้มาบ่อยมากซันฟรุตเนี่ยให้ตอนแรกๆก็จะดีใจอยู่นะครับแต่ว่าตอนหลังๆมันได้บ่อยไปแล้วมันไม่ค่อยดีใจแล้วอ่ะหูผมเพิ่งสังเกตว่าผมเล่นมาแป๊บเดียวรู้สึกแป๊บๆมันผ่านไป45นาทีแล้วครับคลิปนี้เนี่ยโอ้โหทำไมผมอุ๊ยตัวอะไรบินวะอ๋อโวบลัดใช่ไหมโวบีดโวบีดนะครับโหนานมากคลิปนี้ก็จริงๆก็ไม่นานขนาดแล้วครับก็ยังไงขอโทษทุกคนเลยนะครับผมที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปพอดีว่าทางเรือนจำนะครับผมเขาเปิดให้ญาติมาเยี่ยมก็เลยมีญาติมาเยี่ยมรอเล่นอุ๊ยเกป้าเบอร์รี่นะครับผมมีญาติมาหาก็คือพ่อมาหาแหละเอาง่ายๆนะครับพ่อผมมาหาจากที่ไม่เจอกันตั้งนานนะครับเพลฟโอ้โหไม่เข้าเลยฮะโอ้ไอเบนติดพิษอีกไม่เป็นไรครับเมกาลิสตันเอกนะครับใช้เป็นชาโดว์ครอลก็เลยใช้เวลากับพ่อนะครับเมื่อวานก็อย่าว่ากันนะก็สตรีมแล้วอ่ะเมื่อวานสตรีมมาตอน 3:00 นะครับใครที่นอนแล้วก็อดดูอุ้ยมีชุดเกราะให้ด้วยแต่ว่าชุดเกราะมันไม่จำเป็นในพิกเซมอนครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เอาไปตีกับใครไม่ได้ไปสู้รบกับใครซะหน่อยเนาะโอ้โหสุดท้ายก็ไม่เกิดครับผมสำหรับเช้าวันสุดท้ายในการตามล่าเชมินใน Flower Forest หรือว่าไบโอมป่าดอกไม้แสนสวยนี้นะครับผมไม่มีตัวใดเกิดเลยอะแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้มาสเตอร์มอนมาลูกหนึ่งนะครับผมอย่างน้อยนะไม่อย่างน้อยหรอกอย่างมากเลยครับมาเรียบร้อยครับผมสำหรับวันถัดมาก็ผมจริงๆผมก็เล่นนานมากกว่าจะตัดต่อนานจริงๆวันนี้คลิปนี้น่าจะได้ลง 6:00 ตรงนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ไม่ลง 6:00 ตรงผมจะเลิกลงพิกเซมอนตลอดไปในชีวิตยิ้มเลยครับน้องๆพี่วานยิ้มเลยไม่เลิกนะรอเล่นนะครับรอเล่นนะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะผมยังไงก็เล่นมาตั้งนานแล้วครับได้เป็นมาสเตอร์บอลมาลูกหนึ่งแล้วก็ได้เป็นฮิดเด้นเชดอีก1อันได้เป็นริ่งทาร์เก็ตนะไม่รู้เอาไปทำแปะอะไรนะครับผมโอเคก็ยังไงถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันเยอะด้วยนะครับสำหรับสาวกลิซารอนเมกาเอ็กเอ้ยเมกาวายก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับยังไงก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้เป็นเมกาลิสตอนเอ็กในอนาคตนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะเอ้ยวายตอนนี้ก็เป็นโอกาสของเมกาลิสตอนเอ็กไปก่อนแล้วกันนะครับผมหลายคนก็ชอบมากๆเลยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นเมกาลิสตอนวายครับมันจะตัดคอมโบกับเกคโคงาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนร่างเป็นลิสตอนเมกาวายแล้วอ่ะมันจะทำให้ลิสตอนนะครับผมมีอบิลิตี้เปลี่ยนไปเป็นอบิลิตี้ออกแดดหรือว่าทำให้สร้างแดดขึ้นมาหรือว่าดัฟนั่นเองนะครับผมก็คือเวลาที่ผมใช้ลิสตอนอเมกาวายเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นเก๊กคงงะจะทำให้ท่าวอเตอร์ชูริเคนหรือว่าท่าธาตุน้ำเบาขึ้นครับต้องคอมโบกับทีมไฟถึงจะเก่งขึ้นหรือว่าคอมโบกับพวกธาตุพืชอะไรพวกนี้ที่มีโซล่าบีมนะครับจะทำให้โปเกมอนตัวนั้นเก่งขึ้นมากๆเลยจากการเปิดแดดครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วเพียงนี้จริงๆแล้วครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กันเยอะให้ถึง 1,000 ไลค์หรือว่าเกินไปเลยอะไรก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะว่าอยากให้ทำอะไรหรือว่ามีอะไรแนะนำนะครับผมหรือว่าพี่ลืมอะไรไปก็บอกกันได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้แล้วคิดว่าจะจุใจกันเนาะ48นาทีเลยก็ไปแล้วบายจ้าบายจ่ายบายยูไว้เจอกันพาร์ทที่16นะทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ก็แค่นี้แหละเจอกันนะครับผมบ๊ายบายทุกคนเจอกันบายครับฮู้ๆเจอกันนะครับ